สำเร็จแล้วค่ะกับโครงการลมหายใจเพื่อน้องทั้ง2เฟสจากปตท.รวมพลังเดินวิ่งจากพี่ส่งน้องเรียนต่อได้ถึง 60,000 คนรวมระยะทางกว่า7ล้านกิโลเมตรเลยค่ะภาพบรรยากาศของความสำเร็จในครั้งนี้เป็นยังไงโอรวบรวมมาให้แล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนประสบการณ์ตรงจากชีวิตโอเลยค่ะว่าถ้าตอนเด็กๆโอไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเนี่ยในวันนี้คงจะไม่มีเจ้าโอสปริงสรุปให้อย่างแน่นอนค่ะเพราะการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญของทุกๆชีวิตเป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้พัฒนาสติปัญญารวมไปถึงกำหนดอนาคตของ1ชีวิตได้เลยนะคะมีเด็กไทย1ใน5ที่ต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพราะแบบนี้ค่ะวันนี้โอจึงอยากเป็นตัวแทนในการพูดคำว่าขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการลมหายใจเพื่อน้องทั้งเฟสที่1และเฟสที่2จากปตท.เกือบแสนคนเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรม PT Virtual Run คืออยู่ที่ไหนก็สามารถจะวิ่งเพื่อสะสมระยะทางได้ช่วยเหลือน้องๆที่เขาเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาให้มีโอกาสได้กลับมาเรียนต่ออีกครั้งค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสิ้นสุดลงเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาผลลัพธ์เนี่ยน่าชื่นใจมากๆค่ะประสบความสำเร็จมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแบบเยอะมากๆทำสถิติทะลุ 600,000 กิโลเมตรเพียงแค่6วันเท่านั้นเองสามารถช่วยน้องๆและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้กว่า 60,000 คนรวมระยะทางเดินวิ่งจาก2กิจกรรม 7.4 ล้านกิโลเมตรเลยค่ะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากช่วงที่ผ่านมามีเด็กๆกว่า 200,000 คนเลยนะคะที่ต้องออกจากระบบการศึกษากระทันหันส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโควิด-19 ทำให้ผู้ปกครองของน้องๆหลายคนต้องออกจากงานกระทันหันแล้วก็ขาดรายได้ลงรวมไปถึงการปรับมาเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ยิ่งทำให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเข้าไปใหญ่เลยล่ะค่ะโดยโครงการลมหายใจเพื่อน้องทั้ง2เฟสจากปตท.ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาลดช่องว่างทางการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพที่มั่นคงในอนาคตและน้องๆเหล่านี้ก็จะเติบโตกลายเป็นอนาคตของชาติเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศต่อไปค่ะและเพราะปตท.เห็นปัญหาและเห็นถึงความสำคัญของโอกาสในการศึกษาโครงการ PTT Virtual Run ยังได้จัดตั้งกองทุนแรกเริ่มช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษาด้วยงบประมาณ20ล้านบาทเพื่อช่วยให้น้องๆได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไปแล้วกว่า171ล้านบาทค่ะเพื่อปูทางสร้างความมั่นคงในเส้นทางการเรียนรู้ของเด็กไทยให้น้องๆสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติและพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปค่ะ